สวัสดีเช้าวันที่3ธันวาคมนะขออภัยด้วยนะครับติดๆขัดๆนิดนึง YouTube จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ระหว่างที่รอทุกท่านเข้ามารับชมเนี่ยก็ไปนั่งดูไฮไลท์แมนยูนะฮะเห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์เล่นละเซ็งแทนนะฮะเซ็งแทนแฟนๆผีนะฮะผูกค่าตัว80กว่าล้านปอนด์แต่เป็นกองหลังที่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองจริงนะฮะอ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตทักทายทุกท่านก่อนเลยนะครับคุณณัชเพ็ญนะครับคุณสีเจ้าพญาอ่ะคุณพงษ์นลินนะฮะคุณอมรินทร์อ่ะคุณอรุณีนะครับคุณสุมาลีคุณสหรัตน์นะฮะคุณแพนนาคุณพันนานะครับคุณแพนนะฮะคุณณัชชาคุณพีรนุชนะฮะคุณรัชพลนะฮะคุณนงลักษ์คุณฮิมคุณเลดี้โมคุณชินนสาคุณยิ่งรักนะฮะคุณสุขชาคุณธนาธรคุณลุดคุณสวนคุณปูคุณอชิตาคุณพรทิพัฒน์นะฮะอ้าวคุณพลทิพัฒน์นะฮะมีใครอีกนอคุณพลทิพัฒน์นะฮะเดี๋ยวก่อนคุณทุนนิพันธ์ละใครอีกนะฮะคุณภัยจิตคุณนัทชัยคุณนิเทศนะฮะคุณสมพรนะครับคุณนิยดาคุณพระสุคุณอะไรเดียคุณเฮงคุณเฮงแล้วกันนะฮะคุณเทิดศักดิ์คุณเดชานะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่3ธันวาคมนะครับเดี๋ยวก่อนสิวันที่3ธันวาแล้วเหรอแต่ว่าวันจันทร์ก็วันหยุดสิฮะถูกไหมวันที่4วันที่5ใช่ไหมอ่ะวันจันทร์นี้ต้องหยุดใช่ไหมอ่ะอ้าวผมไม่รู้เรื่องเลยครับน่าจะเป็นวันหยุดไหมอ่ะวันจันทร์นี้โหดีใจนะเนี่ยถ้าเราหยุดนี้เฮเลยฮะหูหยุดจริงๆด้วยใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันที่3 4 5โอ้ my god นะครับก็ตลาดก็ได้พักลบนะตอนนี้คือไม่ค่อยอยากให้ตลาดเปิดแล้วมันลงนะครับก็คุณกุลบอกว่าเซตเกิด Morning Star แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับพี่บุ้งสวัสดีนะครับนะครับแล้วก็คุณนัทสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์ถามว่าวันนี้จะมีการดูดเสียงอีกไหมนะครับไม่ดูดแล้วนะฮะช่วงนี้ต้องพยายามสุภาพนะฮะไม่น่าเชื่อว่าลูกเริ่มจำอะไรได้หลายอย่างแล้วนะครับปันผลนี่คือชี้ได้แล้วนะว่าใครชื่ออะไรเช่นผมถามว่าแม่อยู่ไหนเขาจะชี้ได้ละแปลว่าทุกอย่างในการกระทำของผมนะตอนนี้เขาจะเริ่มจำละจำได้ทุกอย่างนะฮะปันสุขเองก็ไม่ชี้ยังไม่ชี้แต่ว่าใช้ตาจ้องถามว่าใครอยู่ไหนใช้ตาจ้องเรียกให้ไปหยิบพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาชื่อสัตว์อะไรเนี่ยจะเริ่มหยิบกันได้ละเอามาให้ถูกละคือเสียวไส้มากนับจากนี้ผมต้องระมัดระวังคำพูดตัวเองนะฮะต้องเป็นคนสุภาพน่ารักอ่อนโยนพูดเพราะๆพูดหวานหวานขัดกับตัวเองมากเลยจริงๆนะแต่ก็ต้องทำเพื่อลูกนะฮะมันคงตลกถ้าวันนึงคือมันผมคงรับไม่ได้อะถ้าผมมาเจอแบบปันผลพูดกับผมว่าโอ้ชิตนี่คือชอบติดไงเวลาเทรดอะไรเงี้ยเวลาแบบนั่งดูหน้าจอชิดเช็ดเคอะไรเงี้ยถ้าผมเจอบรรพลพูดต่อหน้าผมเช็ดเคโอ้โหผมคงสะดุ้งอ่ะหรือไม่ก็ what the fuck อะไรเงี้ยโอ้โหต้องพยายามเรามาระวังครับเพื่อไม่ให้ลูกเรียนแบบนะครับเรามาระวังมากๆเลยนะฮะก็จะพยายามให้ลูกเนี่ยใสๆอย่างนี้ไปได้อีกพักหนึ่งแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์มันเมื่อเขาไปเจอสภาพแวดล้อมอื่นๆเนี่ยมันเป็นเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ถูกไหมมันเป็น uncontrollable นะครับมันไม่สามารถคอนโทรลได้มันเขาก็คงต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยเมื่อนั้นก็เดี๋ยวค่อยรอเวลานั้นแล้วกันนะครับเคยมีคำพูดของดาราคนนึงเขาบอกว่าการจะเลี้ยงลูกให้แบบใสซื่อตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมว่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับให้สองปันเขายังเป็นเด็กน่ารักอยู่ต่อไปตามเดิมจากที่เราได้เห็นนะแต่ทำใจไว้ละนะฮะอีกหน่อยก็คงห้าวอ่ะนะครับ
ตอนนี้มีคู่เข้าชม690ท่านนะครับใน YouTube 61ท่านนะครับก็พยายามนะฮะทำ YouTube พอดีได้เครื่องคอมอะไรทุกอย่างกลับมาแล้วนะครับก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับสำหรับ YouTube ส่วน Facebook ก็700ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถือซะว่าเป็นกำลังใจให้ผมเพราะว่าเดี๋ยวขอเอียงคอนิดนึงนะฮะคือตัวเสื้อเมื่อวานเนี่ยบอกแล้วว่าจะใส่เสื้อตัวนี้นะครับเพื่อดูซิว่าจะช่วยตลาดได้บ้างไหมเฮ้ยปรากฏว่ามันใช้ได้เลยนะตลาดตอนแรกลบไป7ลบไป8เลยนะฮะลบไป9ด้วยมึงนะครับแล้วก็สุดท้ายพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะฮะโอ้โหพลังอำนาจของเสื้อตัวนี้มันใช้ได้ครับวันนี้เนี่ยผมว่าวันนี้มันสำคัญกว่าเมื่อวานวันนี้น่าจะเป็นวันชี้เป็นชี้ตายอีกวันนึงนะครับถ้าผมเป็นพวกที่ขยันเทขายคือเป็นพวกที่กำลังมีความตั้งใจว่าจะขายถล่มเนี่ยที่ขายมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยขายมาวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารใช่ไหมครับพักลบไปวัน2วันอยู่วันพุธกับวันพฤหัสถ้าผมเป็นคนคนนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะเลือกกลับมาขายอีกถ้าผมเป็นพวกแบบมือที่มองไม่เห็นที่เทขายนะผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนคนนั้นผมจะกลับมาขายวันนี้อีกแต่ถ้าสมมติวันนี้ผมไม่ได้กลับมาขายแปลว่าผมน่าจะขายไปเยอะแล้วแปลว่าผมปาไปหมดแล้วไม่เอาละนะครับก็วันนี้เลยเป็นวันที่ค่อนข้างชี้เป็นชี้ตายครับผมก็เลยต้องใส่เสื้อตัวเดิมนะแล้วเสื้อตัวนี้ก็คงจะใส่ไปโรงพยาบาลด้วยไม่รู้คุณหมอจะเหม็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวตอน10โมงต้องพา2ปันไปฉีดวัคซีนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ใส่เสื้อเพื่อทุกคนนะครับทุกคนก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าผมไม่วิงวอนยอดวิวมันก็ไม่มาจริงนะครับยอดไลค์ก็ไม่มายอดแชร์ก็ไม่มาช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับก็เสื้อก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะช่วยได้วันนี้เป็นวันชี้เป็นชี้ตายจริงๆนะจริงๆคือดูในแง่ของพฤติกรรมแล้วครับโหเห็นกราฟแล้วถ้าวันนี้ฟื้นนะมันก็จะโอเคมากๆเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ลงต่อก็ตัวใครตัวมันจริงๆนะฮะวันนี้มันจะหนักนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องลุ้นมากๆเลยครับนะครับในความคิดผมนะประมาทไม่ได้เลยเราเห็นดาวโจนส์เมื่อวานบวก600แล้วยังไงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเรามากหรอกครับตอนเนี้ยแล้วเสียวไส้มากเลยวันนี้จริงๆนะครับอ่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะครับหลายท่านบอกว่าไลค์แอนด์แชร์แล้วนะครับนะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมีเล่าเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับไปเจอเปเปอร์ไม่จริงๆมันก็ไม่เป็นเปเปอร์หรอกมันเป็นข่าวที่ออกมานะครับช่องเล็กๆช่องนึงนะรูเล็กๆรูนึงของบูมเบิร์กนะฮะบูมเบิร์กเขาก็รายงานมาว่า JP Morgan เนี่ยเฮ้ยนักจริงๆแล้วเขามีนักกลยุทธ์อยู่2คนนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปเลยกันมีชื่อคุณมาโคโคลาโนวิกแล้วก็คุณแบมนะแคปแรนนะแบมนะรู้ออกเสียงถูกไหมนะฮะแบมแคปแรนนะฮะสองคนนี้เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอาไม่ให้สัมภาษณ์ออกมาเป็นรายงานของเขาเป็นเปเปอร์ของเขาเป็นเปเปอร์กลยุทธ์ของ JP Morgan ก็นักกลยุทธ์มีสองคนนะฮะเขาก็บอกว่าอีตัวสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยจะกลายเป็นตัวเร่งนะฮะที่ทำให้โควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นเพียงแค่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลครับนะฮะไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะได้มาคุยกันนะครับอันนี้น่าตื่นเต้นนะมันอาจจะทุกท่านอาจจะแบบเฮ้ยมันก็แค่คอมเมนต์ของคนคนนึงแต่ต้องเข้าใจก่อนนะฮะมันเป็นคอมเมนต์ที่ออกมาจากนักกลยุทธ์ของ JP Morgan นะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์เชื้อโรคอะไรได้นะผมว่ามันไม่ได้ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีนัยยะบางอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรนะครับคือเวลาเราเห็นอะไรพวกนี้เราต้องคิดให้ลึกอะนะครับอย่าคิดมากไม่ใช่ว่าให้คิดมากนะแต่คิดให้ลึกนะครับแล้วก็คิดว่าทำไมเขาถึงได้ออกมาเขียนแบบนี้มันน่าสนใจนะครับนอกนั้นวันนี้จะไปดูอะไรบ้างก็คงไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานอเมริกาจะมีการรายงานออกมานะครับก็น่าจะกลางๆแหละนะครับแล้วก็ดูทิศทางเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของนโยบายการเงินแป๊บนึงแล้วก็อาจจะไปเชื่อมโยงถึงทองนะฮะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันไม่ดีต่อทองเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนเซตอินเด็กซ์ครับวันนี้อาจจะเป็นวันดีนะฮะ
แต่มันอาจจะไม่ใช่จุดต่ำที่สุดมันมีความเสียวอยู่บางอย่างนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าวันนี้ขอให้มันดีจริงๆเถอะนะมันจะได้พ้นๆกันไปสักทีนึงนะครับนะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าล่าสุดนิวยอร์กติดไมคอน5คนแล้วมั้งเท่าที่ได้ข่าวก็ล่าสุดเนี่ยไม่มั่นใจนะฮะแต่ข่าวเมื่อคืนเนี่ยประมาณว่าพบคนที่2นะครับตอนนี้ก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น5คนซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไงนะครับล่าสุดอ่ะโอเคนะครับเขาบอกว่าพบผู้ติดเชื้อไมคอนอีก5รายแล้วนะครับช่วงเช้าวันนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็เลยติดลบลงนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนพบคนที่2เขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรในเชิงลบนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยเจอในอะไรบ้างนะฮะก็จะมีซับฟรอสนะฮะแล้วก็พบในเมืองควีนส์บรุกลินนะฮะแล้วก็แมนฮัตตันนะครับแต่ว่าตัวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเขาก็มองว่าการพบโอไมครอนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐนิวยอร์กจะไม่จะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนเดิมนะครับก็คงยังรอดูสถานการณ์อยู่แหละนะครับแล้วก็รอดูข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับสรุปแล้วตอนนี้ก็ติดแล้วนะฮะโอไมครอนในสหรัฐ5รายนะครับแล้วก็ผู้ว่าการรัฐก็ยืนยันว่ายังไม่คิดที่จะใช้ตัวมาตรการล็อกดาวน์นะครับประมาณนี้ฮะนี่คือเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแกะเนื้อหากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้เลยเป็นวันที่ต้องลุ้นฮะใครบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่แบบโอ้โหฟื้นตัวแน่ๆนี่คิดใหม่ทำใหม่นะฮะวันนี้เป็นวันที่สุดเสียวไส้จริงๆนะครับถ้าผ่านวันนี้ไปได้ก็ทุกอย่างก็น่าจะดีผมก็เลยจำเป็นต้องใส่เสื้ออีกครั้งหนึ่งซ้ำสองวันติดนะฮะหวังว่าจะช่วยได้นะเสื้ออาถรรพ์นะฮะนะครับอ่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเขาบอกว่านะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันก็มาอยู่ในถึงโซนที่โหมันดิปบายอิ่งนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโซนแถวนี้เห็นไหมฮะนะครับเนี่ยก็เป็นโซนอะไรก็เป็นโซนของจำนวนหุ้นที่มีเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้จำนวนหุ้นเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันกันหมดเลยนะฮะจำนวนหุ้นมันพอเวลามันเหลือน้อยโซนในโซนนี้ทีไรเนี่ยตลาดมักจะมีการฟื้นได้ทุกครั้งนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอันนี้ไม่ใช่ RSI นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดฮะอีเส้นสีฟ้านี่ก็คือจำนวนหุ้นนะฮะที่เหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันจำนวนหุ้น S&P ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้มันลงมาจะต่ำกว่า 25% แล้วอ่ะนะนั่นหมายความว่าตอนนี้จำนวนหุ้นที่จะเหนือกว่าเส้น50วันใน S&P เนี่ยมันมีเพียงแค่ประมาณ1ใน4ของทั้งหมดนะครับเวลามันลงมาเหลือ1ใน4ทีไรตลาดมักจะไปสัญญาณการเลี้ยวขึ้นได้ทุกครั้งนะครับอันนี้คือภาพที่เขาพยายามจะสื่อสารนะฮะตอนนี้สิ่งที่มันน่ากลัวก็ปัจจัยที่เรารับรู้กันแน่นอนก็คือตัวโอไมครอนนะฮะ Daily case ในแอฟริกาใต้ตอนนี้พุ่งขึ้นในแต่ละวันเนี่ยคือ 100% นะฮะหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยเจอเคสโอไมครอนนะฮะประมาณ100คนวันนี้ก็จะกลายเป็น200คนทันทีนะฮะในการเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งสุดขีดสุดชีวิตเลยนะฮะไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้การพบเคสในแอฟริกาใต้ทั้งหมดจะเป็นเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนทั้งหมดเลยไหมนะฮะผมไม่ได้ดูตัวเลขนั้นนะครับแต่ว่าก็สถานการณ์มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากนะแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ย JP Morgan เขาก็เลยมีออกเปเปอร์ออกมานะครับ JP Morgan มีออกเปเปอร์ออกมานะครับเปเปอร์นั้นคืออะไรนะครับเปเปอร์นั้นก็พยายามสื่อสารว่าอ๋อเปเปอร์นั้นเนี่ยมีนักกลยุทธ์นะฮะเซจิสเนี่ยอยู่2คนก็มีมาโคโคลานอวิชแล้วก็แบรมแคปแรนเนี่ยนะฮะเขาออกมาพูดว่าอะไรบ้างนะครับคร่าวๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าแม้ว่าโอไมครอนเนี่ยจะระบาดได้รวดเร็วกว่านะฮะกว่าเดลต้านะครับแต่ว่ารายงานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารายงานอะไรของเขาเนี่ยรายงานเนี่ยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับคือผมว่ามันเป็นรายงานเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับว่าที่ออสเตรเลียนะครับตัวเฮดของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ออกมาพูดให้ฟังถูกป่ะว่าพบเคสทั้งหมด300เคสเนี่ยเฮ้ยแต่อาการไม่หนักว่ะนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวตลาดหุ้นอเมริกาจะต้องเด้งเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาพบว่าติดเชื้อตัวสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยอาการไม่หนักเดี๋ยวตลาดมันจะเริ่มรับรู้ได้แล้วเดี๋ยวดูนะดาวโจนส์ฟิวเจอร์วันนี้ลบ5ประมาณลบ100จุดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการพบ5คนที่ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยถ้ามันได้รับการยืนยันทั้ง5คนนะว่าอาการไม่หนักนะเดี๋ยวยิ่งมันนะฮะ
นะครับซึ่งแน่นอนว่ามั่นใจแล้วว่าคนแรกที่พบเนี่ยไม่หนักละคนที่2ก็ไม่หนักเพราะคนที่2เขาก็ฉีดวัคซีนมาครบโดสเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดินทางผมไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางไปไหนไปงานแบบอนิเมะมั้งนะครับนะฮะแล้วก็กลับมาที่นิวยอร์กนะก็ปรากฏว่าติดนะฮะก็คือมันมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นนะฮะไม่ต้องตกใจเรื่องการแพร่ระบาดนะครับเพียงแต่เราต้องรู้ว่าติดตามดูว่ามันอาการมันจะหนักไหมใน JP Morgan เนี่ยเขาก็เลยสื่อสารออกมาว่ารายงานเนี่ยมันค้นพบว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันมีความรุนแรงครับคือติดเชื้อได้เร็วกว่าเดลต้าแต่ความรุนแรงนะต่ออาการของโรคเนี่ยมันน้อยกว่าเดลต้าครับเขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการของไวรัสนะฮะซึ่งรูปแบบนี้มาทีไรเนี่ยนี่แหละคือสัญญาณที่จะบอกว่าการแพร่ระบาดใกล้ยุติแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปแบบในอดีตเนี่ยบ่งชี้ว่าไวรัสที่มีการแพร่ระบาด ที่เร็วมากกว่าเนี่ยแต่มีความรุนแรงน้อยกว่านะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอไวรัสที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าแต่รุนแรงน้อยกว่าเนี่ยนะฮะมันจะเข้ามาแทนที่ไวรัสสายพันธุ์ที่รุนแรงมากกว่าก็หมายความว่าโอไมครอนเนี่ยจะมีการแพร่ระบาด ที่รวดเร็วมากจนไปทดแทนตัวเดลต้าซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ดีสิเพราะว่าเดลต้ามันมีอาการที่หนักกว่านะฮะแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูจริงๆนะสายพันธุ์เบต้าอาการหนักกว่าเดลต้าปะเบต้าน่าจะหนักกว่าเดลต้านะครับเพราะว่าตอนที่อเมริกาเขามีผู้เสียชีวิตแบบว่าพีคๆเร็วๆตอนนั้นเนี่ยมันสายพันธุ์เบต้ามั้งนะครับสายพันธุ์ที่มาจากอู่ฮั่นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีการฉีดวัคซีนเริ่มมีคุ้มคุ้มกันมากกันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าก็ทำให้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเท่าตอนสายพันธุ์เบต้านะครับเช่นเดียวกันสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาการเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงมากไปกว่าสายพันธุ์เดลต้าเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทดแทนในส่วนนี้นะฮะนะครับก็จะทำให้นะฮะนะครับมันก็จะทำให้มีโอกาสสูงที่โอไมครอนเนี่ยจะกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้โควิดเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่สิ่งที่คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนี่คือสิ่งที่เขาคาดกันนะฮะทีนี้พอถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับเท่ากับว่าณระดับหุ้นณตลาดณระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่ถูกเทขายลงมาเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสนะครับน่าจะเกิดเหตุการณ์นะฮะการขายหุ้นโกลด์สต็อกพวกหุ้นที่แบบได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวไวรัสโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเวิร์กฟอร์มโฮมเรื่องของหุ้นเทคต่างๆเนี่ยน่าจะต้องเกิดการเทขายแล้วเงินเนี่ยก็ต้อง move กลับเข้าสู่พวก value stock นะพวกหุ้นดั้งเดิมอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าพวกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการการล็อกดาวน์พวกนี้เนี่ยมันน่าจะอิ่มตัวไปละแล้วเงินก็น่าจะ move กลับมาที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มที่การเปิดประเทศนะฮะเช่นพวกหุ้นวัฒนจักรพวกหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์พวกหุ้นอื่นๆที่ได้จากประโยชน์เรื่องของการเปิดพวก open economy นะครับพวกนี้นี่คือสิ่งที่ JP Morgan เขาพยายามสื่อสารออกมาคือได้เวลาที่จะเก็บหุ้นพวกหุ้นเปิดเมืองนั่นแหละนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหมนะผมก็เฉยๆก็รู้สึกดีใจนะที่คือผมไอ้ที่อ่านทั้งหมดอ่ะผมดีใจแค่ว่าเขาบอกว่าเขาเจอรายงานนั่นหมายความว่าการที่เขากล้าออกมาเขียนแบบนี้แปลว่ารายงานของเขามันต้องมีความหนาแน่นระดับหนึ่งละนะครับเราก็รอดูครับว่าอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับเมื่อพบเคสทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐมากขึ้นก็น่าจะมีการท้าพิสูจน์กันในเรื่องนี้แหละว่าอาการจะหนักจริงไม่หนักจริงมันจะค่อยๆมีความกระจ่างชัดครับแต่ในเบื้องต้นแน่นอนว่าช่วงแรกของการแพร่ระบาดมันจะต้องสร้างความหวั่นวิตกให้กับเราอยู่แล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันก็จะเหวี่ยงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่สยองสยองนะฮะเป็นวันที่ต้องลุ้นมากๆไม่ใช่เป็นวันที่จะแบบโอ้โหดีดาอะไรมากมายนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเอเชียเช้าวันนี้ก็ติดลบไม่มากนะติดลบบางๆนะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับว่าวันนี้จะแรงไหมนะก็ต้องระวังแล้วกันนะครับก็เริ่มมีการแพร่ระบาดนะสีเหลืองก็คือที่มีการแพร่ระบาดแล้วนะครับออสเตรเลียนะครับเซาท์แอฟริกานะครับพวกนอร์ทอเมริกาในอเมริกาก็พบประมาณ5คนนะครับอันนี้รูปนี้ก็ว่าไปนะครับซึ่ง EU เนี่ยเขาก็มองว่าในฝั่งของยุโรปนะฮะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมโซนสีเหลืองเนี่ยที่ได้พบผู้ติดเชื้อในยุโรปเนี่ยเขายังค่อนข้างเขายังค่อนข้างสบายใจกันอยู่นะฮะเขามองว่าอาการโดยส่วนใหญ่ของคนที่พบไม่หนักนะครับอันนี้เท่าที่มีการรีพอร์ตออกมาในฝั่งของยุโรปส่วนในฝั่งของไทยผมก็เชื่อว่ายังไม่ได้พบผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ต่อให้พบผู้ติดเชื้อเราก็จะไม่น่าเข้าสู่การล็อก
หรือปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่การปิดประเทศเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับการปิดประเทศแต่เรื่องของการปิดเมืองล็อกดาวน์เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ของยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าในปี2022เนี่ยเรื่องของตัวโอไมครอนเนี่ยน่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้าหมายก็คือปีหน้าเนี่ยเขาคาดกันว่าจะมีอัพไซด์นะฮะอยู่ราวๆประมาณ 9% ในตลาดหุ้นยุโรปนะครับถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยก็กี่เปอร์เซ็นต์วะ530เทียบกับ470อ่ะนะครับเท่าไหร่อ่ะครับ530เทียบกับ470 7ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10กว่าประมาณ 15% คืออัพไซด์สูงสุด 15% อัพไซด์เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 9% นะในความเสี่ยงก็คือถ้าโอไมครอนมันมีการแพร่ระบาดแล้วมันหนักจริงก็นำไปสู่การล็อกดาวน์อีกครั้งนึงก็เตรียมดิ่งนะฮะปีหน้านี้ก็คือ lower forecast นะครับนี่คือภาพที่เขาประเมินกันนะครับว่าโอไมครอนอาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หุ้นยุโรปมันไปไม่ได้ไกลอย่างที่ต้องการนะครับทีนี้คืนนี้จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมานะครับคาดการณ์กันไว้ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 548,000 ตำแหน่งนะครับก็ไม่น่าจะแรงอะไรมากอยู่แล้วแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5% นะครับก็คงเป็นอันนี้แหละนะครับก็คงไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่านี้นะครับบรรยากาศการจ้างงานก็ยังดูดีอยู่ในสหรัฐนะครับแล้วก็ล่าสุด OECD เขาก็มีการออกรีพอร์ตรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศ G7 นะฮะG7 ก็กลุ่มประเทศพวกประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอเมริกาก็ตอนนี้มีสภาวะเงินเฟ้อที่สูงที่สุดนะครับเกือบ 5% นะฮะ CPI นะครับแล้วก็นำโด่งโดยสภาวะของเงินเฟ้อที่ถูกชี้นำโดยราคาพลังงานแล้วกันก็สูงที่สุดนะฮะในกลุ่ม G7 ต่ำสุดเป็น Japan นะฮะ Japan ยังเป็นเงินฝืดอยู่นะครับภาพรวมแล้วยังติดลบนะฮะฟานยังเล็กๆนะฮะUK เริ่มเด้งขึ้นมาเยอรมันก็สูงนะครับแคนาดานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันไปหนักที่ฝั่งของอเมริกาที่เงินเฟ้อขึ้นมาที่ 5% นะครับก็เยอรมันก็ประมาณ 3-4% แล้วแหละ UK ก็ 3-4% อิตาลีก็ประมาณ 2-3% ฟรานซ์ก็ประมาณ 2% นะครับประมาณนี้นี่คือภาพของเงินเฟ้อทีนี้เอามาเล่าให้ฟังทำไมเอามาเล่าให้ฟังว่าพอมันมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดเทรดเดอร์เนี่ยพวกบรรดาเทรดเดอร์เขาคาดการณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นในปี2024เนี่ยอีกประมาณ2ครั้งนะครับและเมื่อดอกเบี้ยมันน่าจะไปหยุดที่ระดับประมาณ 1.25% แล้วก็จะนิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์เขามองกันไว้อยู่ตอนนี้นะครับพูดง่ายๆคือเงินเฟ้อมาเขาเชื่อแล้วว่าเฟดจะเร่งเครื่องในการที่จะลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งเริ่มมีการคาดการณ์กันแล้วว่าเป้าหมายของเฟดเนี่ยเส้นสีขาวคือที่ forecast นะครับคือมีการคาดการณ์กันว่าเฟดเนี่ยน่าจะดึงทำให้ real yield นะครับอันนี้เป็น projection real yield ของเฟดนะฮะน่าจะเด้งขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นไปเกินเหนือกว่าลบ 1% อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันไม่ดีต่อทองครับนะครับเอาใหม่นะคือเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้ของอเมริกามันดูแรงใช่ป่ะทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยมันกำลังจะเร่งตัวตามมาซึ่งเงินเฟ้อที่ดูแรงนะแต่ว่าเฟดจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะดึงทำให้เรียลยิลด์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาพของเงินเฟ้อในมองไปในอนาคตเนี่ยมันดูมีแนวโน้มจะดีขึ้นล่าสุดก็คืออะไรครับตัวค่าตู้คอนเทนเนอร์จากจีนไปอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเซี่ยงไฮ้ไปลอสแอนเจลิสเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์กเนี่ยนะฮะคือมันคนละฝั่งนะนิวยอร์กกับลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับจะเห็นว่านิวยอร์กมันต้องแพงกว่าอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามันไกลกว่านะครับค่าตู้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเริ่มปรับลดลงครับแล้วก็ทำจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับทิศทางแรงกดดันเรื่องของซัพพลายช็อตเทรดมันกำลังดีขึ้นดังนั้นภาพของเงินเฟ้อในระยะถัดไปของอเมริกาน่าจะแผ่วลงได้นะฮะถัดมานะฮะเมื่อวานก็เล่าให้ฟังแล้วว่าในฝั่งของจีนเองเนี่ยพวกเรื่องของตัว factory inflation นะฮะพวกเงินเฟ้อการต้นทุนการผลิตนะฮะทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบแล้วก็ราคาขายหน้าโรงงานเนี่ยมันปรับลดลงแล้วมันแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะถัดไปน่าจะดีขึ้นนะครับลองนึกภาพนะเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินเฟ้อโดยภาพรวมดีขึ้นแน่นอนว่า real yield จะถูกดึงขึ้นนะครับแล้วเมื่อ real yield ถูกดึงขึ้นก็แจ็คพอตหวยไปลงที่ใครอ่ะหวยไปลงที่ทองนะครับช่วงนี้ทองก็จะกลับมาไม่ดีอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มเวททองในช่วงนี้ที่มันกำลังลงผมว่าใจเย็นๆนะรอดูอาการก่อนดีกว่านะครับถึงขนาดเราต้องปาของทิ้งไหมคงไม่ต้องเพราะว่าโดยภาพใหญ่แล้ว
คือเงินเฟ้อมันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่ามันลดอาการแรงลดความพีคลงมาแค่นั้นนะครับเราก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับทองก็ไม่ใช่เวลาที่น่าเล่นมากๆในตอนนี้อีกแล้วนะครับก็ต้องรอดูอาการมันน่าจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างไปนะครับทีนี้เมื่อคืนมีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือ OPEC เขาก็ค่อนข้างไม่กล้าไม่ห้าวมากนักนะครับOPEC เมื่อวานก็ตัดสินใจในการเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนเดิมคือเพิ่มในเดือนธันวาคมอีก 400,000 บาร์เรลตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าแผนเพิ่มจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็น่าจะรวมๆแล้วก็มาสัก 2.5 ล้านบาร์เรลแล้วมั้งตั้งแต่ที่เริ่มสตาร์ทการทยอยค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะกลับขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะแถวๆประมาณสัก95ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วมั้งนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะฮะผมถ้าจำไม่ผิดด้วยนะครับคือมันไม่แน่ใจว่าตัวเลขจริงแล้วมันเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ไปหาข้อมูลมาให้นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยOPECเขามีการประชุมแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตตามแผนอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะห้าวแบบไม่เพิ่มเลยนะไม่เพิ่มเลยนะครับคนที่เป็นนักกลยุทธ์ที่เทพๆโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าจะไม่เพิ่มนะครับแต่ปรากฏว่าเพิ่มนะครับทีนี้เพิ่มเนี่ยพอไปดูเหตุผลของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่กล้าที่จะไปหักกับสหรัฐโดยตรงแรงๆนะครับก็เลยเล่นทางอ้อมก็คือเพิ่มไปก่อนเพิ่มตามแผนเดิมไปก่อนพร้อมกับเปิดออปชันว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ไว้เมื่อก่อนก็พูดว่าจะคงอัตราการเพิ่มไว้เหมือนเดิมนะครับและอยู่ดีๆเนี่ยพอเจอสถานการณ์น้ำมันลงเจอสถานการณ์โอไมครอนอย่างนี้จะไม่เพิ่มเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนการหักคอไงดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คืออลุ่มอล่วยอารมณ์มันรวยก็คือเปิดทางหนีให้กับตัวเองนะฮะคือเพิ่มไปก่อนเพิ่มกำลังการผลิตไปก่อนตามแผนนะฮะแล้วก็เปิดทางหนีว่าถ้าสถานการณ์โอไมครอนมันแพร่ระบาดทำให้ดีแมนปรับลดลงนะเขาก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนการเพิ่มกำลังการผลิตก็คือกลายเป็นไม่เพิ่มเลยในอนาคตก็ได้หรืออาจจะปรับลดลงก็ได้คือเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองนะฮะตอนแรกเนี่ยที่โอเปกประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันมันลงนะลงแรงด้วยนะแต่พอบอกว่าตัวเองจะมีออปชันในอนาคตในการที่จะลดกำลังการผลิตหรือไม่เพิ่มการกำลังการผลิตเนี่ยน้ำมันมันก็เลยฟื้นขึ้นมานะครับโกลแมนแซคก็มองว่าสัญญาณตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของน้ำมันนะฮะอาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยเริ่มฟื้นได้ปีหน้าเขาก็ยังเชื่อว่าน้ำมันเบรนท์จะกลับไปเกินกว่า80เหรียญเฉลี่ยแล้วก็น่าจะอยู่ที่80คือไป80ไป85เหรียญได้อะแล้วเฉลี่ยทั้งปีก็น่าจะอยู่ที่80นะฮะนี่คือสิ่งที่โกลแมนแซคเขาก็ยังคงยืนยันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นงั้นไหมนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอีโอไมครอนเนี่ยแหละว่าเมื่อแพร่ระบาดแล้วนะฮะอาการจะหนักไหมนะนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามนะฮะแต่เช้าวันนี้ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ลบไป170ละนะครับเมื่อเช้าเป็นบวกนะครับแต่ผมว่าเป็นบวกเป็นแบบเป็นบวกแบบเก๊ๆอ่ะดูก็รู้แล้วอ่ะแล้วก็ดูแล้วเสียวไส้วันนี้เป็นวันที่น่าเสียวไส้มากผมก็เลยจำเป็นต้องใส่เสื้อตัวนี้อีกครั้งนึงนะฮะเมื่อวานเสื้อตัวนี้ก็เซอร์ไพรส์ช่วยมาได้อีกแล้ววันนึงนะไม่รู้ว่าวันนี้จะช่วยได้อีกไหมก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะครับนะครับก็กลับมาดูนะต่อนะครับเรื่องของตัวOPEC OPEC เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ป่ะว่ามันเริ่มเด้งเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะนะครับทีนี้ถัดมาครับมาดูเซตอินเด็กซ์นะฮะนะครับแหมเห็นกราฟแล้วไม่สบายใจจริงอยู่ว่ามันโอเวอร์โซนะฮะโอเวอร์โซ RSI โอเวอร์โซมันก็ต้องมีเด้งใช่ไหมมันก็เริ่มนิ่งๆแล้ว RSI ก็ตอนนี้กลับไปอยู่ที่ 37% นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครดูกราฟเนี่ยก็จะพบจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่หลายจุดนะครับจุดแรกคืออะไรจุดแรกก็อันเนี้ยเสียวสุดละมูลค่าการซื้อขายลงไปบางมากนะฮะวอลลุ่มบางนะฮะแล้วตลาดเป็นไงอ่ะทักนะฮะลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะเรียกว่าพักตัวขาลงนะครับพักตัวขาลงก็คือพักแล้วเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสลงได้อีกนะฮะความเสี่ยงเยอะมากเลยนะครับดูจากรูปนะครับนะครับแล้วกราฟมันก็วอลลุ่มลดลงใช่ไหมนะครับMACD ก็ส่งสัญญาณแบดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัดค่าศูนย์ลงมาตัดซิงแนลไลน์แล้วก็ตัดค่าศูนย์หลังจากที่เลือกไซด์เวย์มาอยู่นานนะซึ่งนะบางคนเขาก็มองไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยรู้แล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าจะลงนะอันนี้ก็อาจจะสไตล์ปากแจ๋วนะฮะก็คือเขาจะบอกว่าตรงนี้มันไดเวอร์เจนต์ไงเนี่ยเห็นป่ะนะครับตลาดเนี่ยขึ้นมาเทสที่ไฮแต่ว่า MACD
ปรับลดลง RSI ปรับลดลงนี่มันเป็นสัญญาณไม่ดีอยู่แล้วนี่มันเป็นสัญญาณ divergence นะครับมาอีกแล้วไอ้คำว่า divergence รอบนี้ก็ผิดมารอบนึงแล้วนะฮะก็คือเจอรอบนี้ divergence ใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อว่าตลาดจะต้องพังพินาศแต่สุดท้ายแล้วก็ฟื้นกลับมาเร็วนะฮะผมก็มองว่าโอเค divergence รอบนี้มันก็คงทำให้ตลาดมีอยู่ในอิทธิพลของความเสี่ยงในการที่ต้องปรับฐานหรือว่าค่อนข้างแรงต่อปรับฐานที่ลึกต่อนะฮะแต่ก็ยังคงมองว่าโอกาสที่มันจะพลิกฟื้นก็ยังมีนะนะครับดูจากอะไรใช่ไหมYouTube จะมองไม่เห็นนะครับ YouTube มองไม่เห็น YouTube จะมองเห็นแต่หน้าผมแล้วกันนะครับคือเวลาเราดูกราฟเซตอะครับเราไม่สามารถไปดูได้แบบเดียวๆนะฮะมันก็ต้องดูภาพวีคด้วยนะท่านเห็นอะไรป่ะภาพวีคดูภาพวีคแล้วน่าสนใจนะโอเคภาพวีคเนี่ยชัดก็ไม่ได้เห็นภาพของไดเวอร์เจนที่ชัดเจนมากนะครับภาพวีคจริงๆนะตรงนี้ช็อตตรงนี้นะฮะแต่ว่าภาพวีคเนี่ยไปดูทั้งเทียงของภาพวีคแล้วผมคิดว่าผมชอบนะก็คือสัปดาห์นี้มันมีเงาล่างยาวแล้วถ้าวันนี้นะทะลึ่งนะปิดขึ้นไปเกิน 1,600 ได้ถ้ามันมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยหรือกลับไปปิดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตัว25วันได้เนี่ยนะผมว่ามันจะมีโอกาสสูงมากที่สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะขึ้นได้นะครับเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับตัวเส้นมีเส้นอะไรบ้างวะนะเส้น25กับเส้น10วันเส้น25เนี่ยถ้าวันนี้มัน1591ใช่ป่ะปิดขึ้นไปเกิน 1,600 ได้เนี่ยภาพรายวีคจะสวยมากนะครับก็คือมีเงาล่างยาวๆนะเหมือนอารมณ์แบบถูกรับได้ซึ่งถ้าลากเส้นดีๆตีเส้นดีๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอัพเทรนด์ไลน์ได้อยู่นะครับนี่คือภาพวีคที่โอเคถ้าวันนี้มันมีช็อตปฏิหาริย์นะฮะสามารถกลับขึ้นมาเกิน 1,600 ได้นี่ผมว่าจะงามงดงามยิ่งนักนะครับแต่โอกาสไม่เยอะนะเพราะว่าดูภาพรายวันแล้วเนี่ยเห็นป่ะเสียวไส้มันเป็นลงแล้วก็พักขาลงนะครับวอลุ่มน้อยนะครับยังมีความเสียวอยู่เยอะนะครับก็ต้องรอดูนะครับก็ถึงได้ใช้คำว่าอะไรอะครับ today มัน is night นะมันอาจจะโอเคนะดูโอเคตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนบวก600จุดดูบรรยากาศผ่อนคลายแต่ว่าอะไรครับมันมีความเป็นไปได้นะฮะที่มันอาจจะไม่ใช่บอททอมนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนไว้หน่อยนะครับทีนี้เราทำไงดีอ่ะถ้าเป็นผมนะผมว่าผมจะเบทคืนนี้กับตลาดหุ้นอเมริกานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาพบผู้ป่วย5คนเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดอาการไม่หนักคืนนี้อย่าหุ้นอเมริกาขึ้นเพราะว่าคืนนี้มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานด้วยใช่ป่ะผมก็อาจจะเน้นไปที่คอตัว SPX นะฮะอาจจะเน้นเนี่ยตัวนี้ Effective Gearing นะ17เท่าไปเลยนะ17เท่านะฮะ SPX 41 C2203A นะฮะนะครับส่วนในส่วนของ Set 50เช้าวันนี้ก็แล้วแต่ใครอยากจะลองเล่นนะฮะอาจจะไปเล่นหน้าพุทธก่อนก็ได้นะฮะคือมันวันนี้มันเสียวไส้จริงๆนะตลาดหุ้นไทยอ่ะเพราะว่าแรงขายที่ขายมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันจันทร์วันอังคารเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมหยุดไปเมื่อวันพุธพฤหัสใช่ป่ะคือแรงขายมันหยุดไปพุธพฤหัสถ้าเป็นผมจะมาขายวันนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหนาว่าใน Set 50แล้วอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยมันอาจจะเป็นหน้าพุธนะฮะในเช้าวันนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นเน้น S50 41P2203B ก่อนก็ได้เพื่อเก็งกำไรระยะสั้นนะครับส่วนพอท้ายวันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอท้ายวันนะฮะถ้าเป็นผมก็จะไปเลือกคอในหุ้นต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ลองดูได้ว่าจะเอาหุ้นอะไรนะครับอะไรที่มันลงมาเยอะๆก็น่าคอสวนอ่ะอย่างเช่น K-Bank อ่ะก็คอสวนตอนท้ายวันก็ได้แต่ในระหว่างวันนะเล่นหน้าพุธไปก่อนนะครับเพราะความอ่อนไหวของตลาดมันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่รู้เอาจริงวันนี้เป็นวันที่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะมันมีแต่ความเดาแล้วก็ใส่เสื้อมาก็ด้วยใจที่หวั่นบางอย่างคือในแง่ของพฤติกรรมแล้ววันนี้มันต้องขายอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรรู้ด้วยอีกรู้ไหมฮะก็มีวันหยุดไงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์3วันนะครับวันนี้แหละถ้าจะขายหรือไม่ขายก็วันนี้เป็นตัวตัดสินนะฮะถ้าไม่ขายวันนี้ก็แปลว่าที่ขายไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจันทร์อังคารก็หมดนะครับแต่ถ้าขายต่อวันนี้ก็น่าจะหนักนะครับ
ก็อยากให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่มันพูดไม่ถูกจริงๆอ่ะต้องเสียวๆนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อวานมีคนถามผมมานะครับพอดีชโยคนที่ซื้อหุ้นกู้ชโยเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการที่จะเป็นพุทนะครับเป็นพุท able call เอ้ยเป็นพุท able ใช่ป่ะบอนก็คือผู้ออกเนี่ยอ๋อขอไปเป็น call able ผู้ออกเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ขอถ่ายถอนก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยนักลงทุนก็เลยถามว่ามีหุ้นกู้ชุดใหม่มาเพิ่มไหมก็ตอนนี้เท่าที่หาให้ได้นะครับเมอร์ชั่นเรามีออกนะฮะก็ของปรินซิรินะครับก็ไม่ได้เลวร้ายนะ2ปี6เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย 5% นะครับอันดับความน่าเชื่อถือก็ทริปเปิ้ลบีลบนะฮะถือว่าโอเคนะยังอยู่ในinvestment grade นะฮะทริปเปิ้ลบีลบนะครับยังถือว่าอยู่ใน investment grade อยู่นะฮะถ้าหลุดทริปเปิ้ลบีลบอ่ะก็คือไม่ใช่ investment grade แล้วนะฮะจบละนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับความเสี่ยงก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเสนอขายให้กับ High Net Worth อยู่ดีนะครับ High Net Worth จะได้เป็นผู้ซื้อนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมไม่ได้นะครับ0867797892นะครับหุ้นกู้ของปรินซิริคือผมไม่ได้กลัวนะหุ้นกู้ของอสังหาในตอนนี้ผมคิดว่าปีหน้ายังไงอสังหาก็ฟื้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว2ปี6เดือนตัว 5%แต่3ปี6เดือน 5.25% ตัวนี้ผมไม่มองเลย1ยาวไป2ดอกเบี้ยไม่เล้าใจมากพอแต่ตัวนี้มันค่อนข้างโอเค2ปี6เดือนกับ 5% นะครับแล้วก็อันดับเครดิตก็ Triple B ลบด้วยก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่นะครับประมาณนี้นะฮะก็สรุปแล้วผมมองว่าตลาดวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกสำหรับคนมีของอยู่แล้วก็ได้แต่อึดอดทนแล้วก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อเพิ่มนะอย่าลืมเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อถั่วบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเงินจะซื้อถั่วอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับท่านอาจจะเกลี่ยของออกไปบางส่วนเพื่อจะได้มีเงินไว้รอซื้อถั่วก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็รอดูหน่อยวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างเสียวไส้นะครับถ้าวันนี้มันกลับขึ้นไปเกิน 1,600 ได้มันจะเป็นสัญญาณที่ดีถึงดีมากๆนะครับแต่โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับผมก็หวังได้แต่หวังว่าเสื้อมันจะช่วยได้นะครับโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยครับวันนี้เป็นวันที่ต้องลุ้นจริงๆนะครับส่วนคนที่อยากจะขายตัดขาดทุนผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำอันนั้นเพราะว่าเมื่อวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันจันทร์อังคารเล่าให้ฟังแล้วว่าคนที่ตัดขาดทุนหนักๆคือคนที่ถือบล็อกเทรดไว้เขาตัดขาดทุนไปแล้วกว่าประมาณ 15,000 ล้านเนี่ยมันหนักนะฮะราคาหลายๆอย่างมันก็ดิสเคาท์ลงมาเยอะจนทำให้ valuation ของเซตปัจจุบันเนี่ย earning yield gap เนี่ยมันขึ้นมาเกินกว่า 4% แล้วเนี่ยมันเป็นระดับที่น่าลงทุนมากกว่าแต่ว่าความผันผวนในระยะสั้นมันยังคงมีอยู่มันเลยต้องรอมันไม่ใช่เลเวลที่ท่านต้องตัดขาดทุนแล้วอ่ะมันเป็นเลเวลที่ต้องปรับแผนในการซื้อเพิ่มมากกว่านะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าข้อมูลเกี่ยวกับโอไมครอนมันจะชัดมากขึ้นเราสามารถที่จะเข้า take action ได้นะครับก็รอเวลาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าต้องรีบพา2ปันไปฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากเหี่ยวๆนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ